จุดเริ่มต้นของ Cannondale ย้อนไปในปี1971ปีที่โลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยสิ่งประดิษฐ์และแนวคิดใหม่ๆที่ถูกคิดค้นขึ้นพร้อมกับแรงผลักดันจากทั่วโลกเพื่อจุดมุ่งหมายใหม่โจมอนโกเมอรี่และทีมผู้พัฒนาได้ผุดแนวคิดจักรยานพ่วงข้างขึ้นโดยให้ชื่อว่าบักเกอร์เราเป็นบริษัทเล็กๆที่ในช่วงแรกเน้นการผลิตอุปกรณ์และเสื้อผ้าสำหรับจักรยานทีมผู้พัฒนาได้มีความคิดในการฉีกกรอบเดิมๆของอุตสาหกรรมจักรยานดังนั้นเราจึงทิ้งกฎเกณฑ์เดิมๆเลือกเส้นทางใหม่และสร้างวิธีใหม่โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติการปั่นจักรยานให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคนเราได้มีการคิดค้นเกี่ยวกับวัสดุหลักสรีระศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในปี1980 Cannondale ได้เปิดตัวเฟรมจักรยานที่ผลิตจากอลูมิเนียมแทนที่เหล็กเราเป็นผู้ประกาศผลิตอลูมิเนียมในขณะที่คนอื่นๆยังยึดติดกับการใช้เหล็กเราขยายวงการระบบกันสะเทือนด้วยการใช้โชคหน้าข้างเดียวออกแบบเฟรมและผลิตภัณฑ์ที่เหลือเชื่อซึ่งพลิกโฉมรูปแบบของการแข่งขันใหม่ๆซึ่งจะช่วยผลักดันผู้คนให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นผู้คนมองว่าเราไร้สาระอย่างไรก็ตามตั้งแต่แรกเริ่มเรารู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีความท้าทายมากแค่ไหนความหลงใหลที่ไม่เหมือนใครนี้เป็นแรงผลักดันที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้เราสร้างจักรยานที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะขี่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะขี่อะไรก็ตามทิ้งกฎเกณฑ์เดิมๆและมาขี่ไปด้วยกัน